ในประเทศไทยนะฮะก่อนที่มีการน่าจะมีการนับถือศาสนาพราหมณ์หรือพุทธศาสนาเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงประมาณครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่5เลยนะฮะครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่5โดยเราพิจารณาจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่เขาสามแก้วจังหวัดชุมพรนะฮะซึ่งเขาสามแก้วจังหวัดชุมพรเนี่ยเราเจอภาชนะสำริดซึ่งเทียบได้กับภาชนะสำริดเนี่ยที่พบในสมัยราชวงศ์สัตวาหนะของอินเดียซึ่งราชวงศ์สัตวาหนะเนี่ยเป็นราชวงศ์เดียวกับที่สร้างสถูปสันจีขึ้นในช่วงครึ่งหลังพุทธศตครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่5นะครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่5จึงเป็นไปได้ว่าสัญลักษณ์ที่เป็นแก้วสลักนะซึ่งบางชิ้นเนี่ยทำหน้าที่เป็นลูกปัดด้วยคือมีรูสำหรับร้อยไว้ห้อยคอเนี่ยน่าจะสร้างขึ้นในช่วงระยะเวลาเดียวกับที่พุทธศาสนาเนี่ยเจริญรุ่งเรืองในช่วงสมัยราชวงศ์สัตวาหนะของอินเดียเหมือนกันก็คือประมาณพุทธศตวรรษที่5นะฮะตัวอย่างเช่นรูปซ้ายสุดอันล่างก่อนอันนี้คุณคุ้นเคยดีเครื่องหมายอะไรสวัสดิกะสวัสดิกะเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องหมายของนาซีโอลี่นะฮะมันเป็นเครื่องหมายที่นิยมแพร่หลายทั่วโลกเลยในอินเดียทุกศาสนาลัทธินิกายใช้สวัสดิกะเป็นเครื่องหมายหมดเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นสวัสดิกะเนี่ยเราจึงไม่อาจจะแน่ใจได้ว่าสวัสดิกะที่พบที่เขาสามแก้วเนี่ยจะสร้างขึ้นในพุทธศาสนาหรือศาสนาพราหมณ์นะฮะแต่ก็เป็นเครื่องยืนยันว่ามีอิทธิพลของศาสนาจากอินเดียเนี่ยเผยแพร่เข้ามาแล้วในช่วงประมาณครึ่งหลังศตวรรษที่5อันนี้อะไรทุกคนน่าจะลืมไปแล้วไตรรัตนะเก่งมากแสดงว่าไม่ลืมหรืออ่านแคปชั่นเอามันจะสลักเป็นคล้ายๆดอกบัวบานใช่ไหมฮะแล้วก็มีเหมือนกับรูปปลา2ตัวเนี่ยหันหัวจุ๊บเข้าหากันซึ่งอาจจะเป็นสัญลักษณ์แทนความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าปลาคู่ในอินเดียเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แทนแม่น้ำคงคาแล้วก็ยมุนาซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักสำคัญของอินเดียดอกบัวบานก็เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์เหมือนกันเพราะถ้าไม่มีน้ำบัวก็จะไม่บานอย่างไรก็ตามตรีรัตนะเนี่ยใช้ในหลายศาสนาเหมือนกันนะฮะในศาสนาพราหมณ์เนี่ยเรียกว่านนทิบาทคือรอยตีนโคนนทิส่วนพุทธศาสนาเนี่ยเรียกว่าตรีรัตนะหรือว่าไตรรัตนะเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ในช่วงที่ยังไม่มีการสร้างพุทธรูปขึ้นในอินเดียอย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากนะครับว่าสัญลักษณ์นี้เนี่ยอาจจะเป็นสัญลักษณ์ที่มาพร้อมกับพุทธศาสนาในประเทศไทยรูปที่คุณเห็นอยู่นี้นะฮะก็คือภาพสลักของต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยานะซึ่งมีโพธิบัลลังก์ตั้งอยู่ด้านหน้าแต่แทนที่โพธิบัลลังก์จะเป็นรูปพระพุทธเจ้าเนี่ยในช่วงนั้นยังไม่มีการสร้างพระรูปเกิดขึ้นแต่เขาวาง เครื่องหมายสัญลักษณ์ไตรรัตนะเอาไว้แทนพระพุทธเจ้านะรูปนี้สลักที่สันจีราชวงศ์สัตวาหนะเช่นเดียวกันมันจึงเป็นไปได้นะฮะว่าเครื่องหมายตรีรัตนะที่พบเนี่ยอาจจะแสดงถึงร่องรอยการเข้ามาของพุทธศาสนาในประเทศไทยนะฮะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยพุทธศาสนาในประเทศไทยนั้นอาจจะเข้ามาตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่5แล้วก็มีอิทธิพลต่อการสร้างงานศิลปะแล้วนะฮะถ้าไม่ใช่ก็คือศาสนาพราหมณ์มีได้2อย่างเรายังไม่แน่ใจว่าตกลงมันเป็นศาสนาไหนนะฮะแต่เราแน่ใจว่าอย่างน้อยมันจะต้องมีศาสนาอินเดียเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ศตวรรษที่5ละอันนี้ก็คือรอยพุทธบาท
สมัยอมรวดีนะฮะซึ่งแกะสลักภาพมงคลที่ลอยพุทธบาทเนี่ยเป็นรูปต่างๆเช่นคุณจะเห็นว่าบนสุดของนิ้วพระบาทเนี่ยเป็นรูปตรีรัตนะนะฮะถัดลงมาเนี่ยเป็นรูปลักษณะอย่างเงี้ยคล้ายๆกับเด็กทารกที่เรียกว่าศีวัสสะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเป็นศีวัสสะกับสวัสดิกะนะฮะเป็นช่วงระยะเวลาช่วงแรกๆที่ยังไม่มีการสร้างพระรูปเกิดขึ้นในอินเดียเขาจะใช้สัญลักษณ์เหล่านี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์แทนพระพุทธเจ้านะฮะหรือว่าเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าต่อมาในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่10ถึง11จึงเริ่มปรากฏพระพุทธรูปขึ้นในประเทศไทยนะฮะพระพุทธรูปที่เก่าที่สุดที่พบในประเทศไทยเนี่ยน่าจะได้แก่พุทธรูปที่สร้างขึ้นในแถบเมืองอมราวดีของอินเดียซึ่งอมราวดีนั้นเป็นศูนย์กลางสำคัญของพุทธศาสนานิกายมหาสังคีกวาสนะฮะนิกายมหาสังคีกวาสนิกายนี้ชื่อแปลว่าคำพูดของที่ประชุมใหญ่วาทะเนี่ยคือคำพูดมหาสังคีกะก็คือที่ประชุมสงฆ์นะฮะหรือจะแปลอีกอย่างหรือว่ามติของที่ประชุมใหญ่ก็ได้นิกายนี้แยกตัวออกมาจากนิกายดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าที่มีชื่อว่านิกายสถะวิรวาทนะฮะแยกตัวออกมาจากสถาวิรวาทเลยเพราะมุมมองที่มีต่อพระพุทธเจ้าไม่เหมือนกันมหาสังคีกวาทมองพระพุทธเจ้าเป็นพุทธสภาวะที่เป็นนิรันดรไม่มีเกิดแก่เจ็บตายใดๆทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าที่ปรากฏในโลกมนุษย์เป็นปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพุทธสภาวะนิรันดรไม่เกิดแก่เจ็บตายเนรมิตขึ้นมาเพื่อสั่งสอนธรรมในโลกมนุษย์พอปรินิพพานไปแล้วก็ดับสูญไปแต่ร่างของพุทธเจ้าที่เป็นพุทธสภาวะยังคงอยู่นะฮะซึ่งหลักการนี้ถือว่าขัดต่อแนวคิดของสถาวิรวาทซึ่งมองพระพุทธเจ้าเป็นปุถุชนธรรมดาที่ตรัสรู้เท่านั้นเองจึงร่วมกันไม่ได้ก็เลยแยกนิกายออกมาในการสังคายนาครั้งที่2นะฮะศูนย์กลางของมหาสังคีกวาทนั้นอยู่ที่เมืองอมรวดีนะฮะทางตอนใต้ของประเทศอินเดียเพราะฉะนั้นจึงเป็นไปได้นะฮะว่าพระพุทธรูปองค์ซ้ายนะฮะซึ่งพบที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเนี่ยน่าจะได้แก่พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในนิกายมหาสังคีกวาทเพราะว่ามีลักษณะที่สอดคล้องกับพระพุทธรูปของอมรวดีพระพุทธรูปของอมรวดีแล้วก็ของอินเดียใต้นั้นจะมีลักษณะที่แตกต่างสำคัญจากอินเดียตอนเหนือนะฮะ1ก็คือพระเนตรจะนิยมมองตรงนะฮะแล้วก็พระหัตถ์ทั้งสองข้างจะขนานกันจีวรจะนิยมห่มเฉียงอันนี้เป็นลักษณะของพุทธรูปแบบอินเดียใต้นะฮะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเห็นไหมฮะพระพุทธรูปเนี่ยจะมองตรงเป็นลักษณะของการแสดงอำนาจนะฮะพระหัตถ์ทั้งสองเนี่ยจะขนานกันพระพุทธรูปเป็นพุทธรูปยืนตรงนะฮะที่เรียกว่าสัมมพังพระหัตถ์ขวายกขึ้นในท่าอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยให้เหตุผลท่าอะไรเอ่ยไม่ใช่ปฐมเทศนาตายวิตกามุตราหรือแสดงธรรมพระหัตถ์ซ้ายถือ
ลูกบวบของจีวรนะฮะจีวรห่มเฉียงมีริ้วพาดผ่านจากขวาไปซ้ายนะฮะซึ่งเป็นจุดเด่นของพุทธรูปในช่วงในศิลปะอมรวดีนะฮะเพราะฉะนั้นจึงเป็นไปได้ว่าพุทธรูปองค์นี้เนี่ยน่าจะสร้างขึ้นในนิกายมหาสังคีตวาสซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่อมรวดีพุทธรูปที่สร้างในอินเดียใต้นั้นจะมีลักษณะที่แตกต่างจากอินเดียตอนเหนือนะฮะเช่นองค์ขวาเจอที่ทเนสเคระในประเทศอินเดียและน่าจะสร้างขึ้นในนิกายมูลสารวาติวาสหรืออาจจะเป็นนิกายมหายานก็ได้ไม่แน่ใจนะแต่ความเห็นของนักวิชาการเนี่ยก็คือเป็นมูลสารวาติวาสไปก่อนนะฮะอินเดียเหนือต่างจากอินเดียใต้ตรงไหนตรามองตามองตรงเหมือนกันไหมไม่เป็นยังไงมองลงพระเนตรเหลือบลงต่ำนะฮะพระเนตรของพุทธรูปอินเดียเหนือจะนิยมเหลือบลงต่ำเพื่อแสดงความกรุณาพระหัตถ์ทั้งสองข้างขนานกันไหมไม่ขนานกันข้างหนึ่งจะยกขึ้นกับอีกข้างหนึ่งจะลงเสมอนะฮะพระหัตถ์ไม่ขนานกันจีวรครองเหมือนกันไหมไม่เหมือนอินเดียเหนือจะนิยมจีวรแบบไหนห่มเฉียงคือเปิดไหล่คุณนี่ห่มแบบไหนฮะห่มคลุมวันนี้คือความแตกต่างที่สำคัญนะฮะระหว่างพุทธรูปอินเดียเหนือกับอินเดียใต้พระพุทธรูปองค์นี้แสดงปางอะไรประทานอภัยหรือว่าอภัยมุทราพระหัตถ์ซ้ายหงายออกแล้วถือลูกบวบของจีวรนะฮะทรงครองจีวรห่มคลุมยืนสมพังแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีศีลจักรซึ่งมีลักษณะเป็นแฉกเหมือนดวงอาทิตย์นะฮะแล้วเนื่องจากสร้างขึ้นในอินเดียตอนเหนือซึ่งเป็นที่เจริญรุ่งเรืองของนิกายมูลสารวาติวาสเนี่ยก็จะเป็นไปได้ว่าพุทธรูปองค์นี้อาจจะสร้างขึ้นในนิกายมูลสารวาติวาสด้วยทีนี้เราสันนิษฐานแค่นี้มันไม่พอเราก็จะต้องตามไปดูบันทึกของบุคคลร่วมสมัยซึ่งกล่าวถึงนิกายมหาสังคีตวาสกับนิกายมูลสารวาติวาสเอาไว้นะฮะในเรื่องของความแตกต่างกันของการนุ่งห่มสบงกับจีวรก็คือพระภิกษุอี้จิงพระภิกษุอี้จิงเนี่ยเป็นพระภิกษุจีนนะฮะที่เดินทางจากจีนเนี่ยไปศึกษาพระธรรมในประเทศอินเดียรู้สึกจะก่อนพระถังซัมจั๋งนะถ้าจำไม่ผิดท่านกล่าวถึงความแตกต่างระหว่างการนุ่งสบงของพระภิกษุในนิกายมหาสังคีตวาสกับนิกายมูลสารวาติวาสของอินเดียไว้อย่างน่าสนใจนะฮะว่าท่านบอกว่าพวกมูลสารวาติวาสดึงชายสบงขึ้นทั้งสองข้างรู้จักสบงไหมฮะสบงก็คือกระโปรงพระเป็นสเกิร์ตพระเนี่ยก็คือพวกมูลสารวาติวาสนะฮะดึงชายสบงขึ้นทั้งสองข้างคือดึงขึ้นอย่างนี้นะฮะก็คือดึงเหนือสายรัดประคตแล้วก็พับทบลงไปสมมุติว่าเข็มขัดผมเป็นรัดประคตนะฮะรัดประคตพาก็คือทำหน้าที่รัดสบงเนี่ยก็รัดประคตรัดก่อนแล้วก็ดึงขึ้นมาเหนือรัดประคตจากนั้นเนี่ยพับลงไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บให้อยู่คลุมรัดประคตนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาสวมจีวรลงไปเนี่ยมันจะเกิดรอยนูนบริเวณรัดประคตนะฮะซึ่งในพุทธรูปเนี่ยจะสร้างรอยนูนเล็กๆเนี้ยขึ้นมาด้วยแสดงให้เห็นว่ามันเป็นการนุ่งห่มแบบพวกมูลสารวาติวาสนะฮะถ้าเป็นพวกมหาสังคีกะมหาสังคีกะจะนุ่งสบงเหมือนกันแล้วตลบสบงจากทางด้านขวาไปทางด้านซ้ายเหมือนเวลาคุณนุ่งผ้าถุงอะนึกออกใช่ไหมคุณนุ่งผ้าถุงคุณต้องตลบผ้าถุงไปก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็ทบมาทางนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็รัดด้วยรัดประคตให้แน่นเพราะฉะนั้นเมื่อนุ่งอย่างนี้เนี่ยมันจึงเกิดริ้วของการทบเนี่ยที่ด้านซ้ายของสบงซึ่งถูกนำมาสร้างเป็นพุทธรูปด้วยคุณจะเห็นว่าตรงเนี้ยของสบงเนี่ยจะมีริ้วเห็นไหมฮะ
ซึ่งเกิดจากการทบสบงในขณะที่พระพุทธรูปของมูลสารวัติวาสเนี่ยจะมีรอยนูนที่บริเวณใต้พระนาภีซึ่งเกิดจากการม้วนสบงลงมาแล้วก็รัดด้วยรัดประคตนี่คือความแตกต่างที่หลวงจีนอี้จิงเนี่ยบอกเอาไว้แล้วมันสะท้อนให้เห็นในการสร้างพระพุทธรูปด้วยแม้นพุทธรูปพวกนี้เนี่ยไม่ได้สร้างขึ้นกันมั่วๆนะฮะแต่สร้างขึ้นโดยใช้การแต่งกายที่ปรากฏอยู่จริงของพระสงฆ์ในสมัยนั้นเนี่ยมาสร้างเพื่ออะไรเพื่อบ่งบอกว่านี่คือพระพุทธรูปที่นับถือเนี่ยในนิกายไหนนิกายไหนนะฮะจะได้แยกได้นอกจากนี้พระภิกษุอี้จิงยังบอกว่าพระวินัยของพวกสัทธวีระวาและสัมมัติยะคล้ายคลึงกับของมหาสังคีกะเว้นแต่ว่าพวกสัทธวีระวาและพวกสัมมัติยะทิ้งชายสบงไว้ด้านนอกแต่มหาสังคีกะซ่อนชายสบงไว้ด้านในนี่ก็จะเป็นเรื่องที่หยุมหยิมขึ้นมาอีกนิดนึงเรามาดูพระพุทธรูปในนิกายมหาสังคีกวาจากอมราวดีฮะคราวที่แล้วเราพูดถึงพระพุทธรูปของนิกายมหาสังคีกวาแล้วนะฮะซึ่งน่าจะได้แก่พุทธรูปที่มาจากศิลปะอมราวดีของอินเดียนะฮะเอกลักษณ์ของพุทธรูปอมราวดีนะฮะเช่นพุทธรูปยืนเนี่ยจะเป็นพุทธรูปยืนสมพังครองจีวรห่มเฉียงนะพระหัตถ์ขวาเนี่ยอยู่ในท่าจีบแสดงธรรมหรือวิตกามุตรานะฮะแล้วก็พระหัตถ์ซ้ายเนี่ยทรงถือชายจีวรขนานกันกับวิตกามุตรานะฮะซึ่งเป็นลักษณะของพระรูปอินเดียใต้พระเนตรมองตรงนะฮะที่จุดเด่นอีกอย่างนึงซึ่งเป็นตัวชี้ชัดว่าพุทธรูปเหล่านี้อาจจะสร้างขึ้นในนิกายมหาสังคีกวาสเนี่ยก็คือบันทึกของพระภิกษุอี้จิงซึ่งกล่าวว่าพระภิกษุในนิกายมหาสังคีกวาสเนี่ยจะนุ่งห่มสบงนะฮะโดยพับขึ้นแล้วทบตลบไปทางด้านซ้ายจึงทำให้เกิดริ้วของสบงเนี่ยทางด้านซ้ายเห็นไหมฮะนะเพราะฉะนั้นจึงเป็นไปได้ว่าพุทธรูปองค์นี้น่าจะสร้างขึ้นในนิกายมูลสารวาติวะขอโทษนิกายมหาสังคีกวาสนะฮะซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่อมราวดีในอินเดียใต้ในระยะแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะนิกายนี้น่าจะเป็นที่นิยมแพร่หลายอยู่บ้างนะฮะเช่นเราพบพุทธรูปองค์ซ้ายเนี้ยสุดเนี้ยที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสแล้วก็อีก2องค์นึงเนี่ยอีก2องค์นะฮะองค์นึงเนี่ยองค์กลางเนี่ยอยู่ที่เกาะเซเลเบสประเทศอินโดนีเซียโปรดสังเกตนะฮะว่าพุทธรูปเนี่ยทรงครองจีวรห่มเฉียงแบบพุทธรูปอินเดียใต้ศิลปะอมราวดีจีวรนั้นจะมีลักษณะที่เป็นริ้วเป็นริ้วแบบประดิษฐ์นะฮะไม่ใช่เป็นริ้วธรรมชาติแล้วก็พระหัตถ์ทั้งสองข้างเนี่ยมีลักษณะที่ขนานกันตามแบบของพุทธรูปอินเดียใต้นะฮะส่วนองค์ขวาเนี่ยน่าสนใจเป็นพุทธรูปยืนจากอมราวดีนะฮะซึ่งพบที่วัดลักษมีนทรโลเกศวรที่เมืองดงเซืองนะซึ่งในอดีตเนี่ยจารึกของดงเซืองเรียกเมืองนี้ว่าอมราวดีอยู่ในประเทศเวียดนามนะฮะมีความสูงประมาณ130เซนติเมตรถือว่าเป็นพุทธรูปสำริดจากอมราวดีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบนะฮะแม้ในประเทศอินเดียก็ตามคุณเห็นว่าพระเนตรเนี่ยมีลักษณะที่มองตรงแบบพุทธรูปอินเดียใต้มีอุรณาหรือว่าอุณาโลมนะฮะเป็นขมวดกลมเวียนทักษิณาวัตรตามมหาบุรุษลักษณะแล้วก็พระหัตถ์ทั้งสองข้างนั้นขนานกันพระหัตถ์ขวาเนี่ยอยู่ในท่าวิตกะมุตราส่วนพระหัตถ์ซ้ายเนี่ยทรงถือลูกบวบของจีวรนะฮะขนานกันแบบอินเดียใต้ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าพุทธรูปเหล่านี้เนี่ยน่าจะเป็นพุทธรูปที่สร้างขึ้นในนิกายมหาสังคีกวาสนะสรุปอีกทีนึงก็คือว่าถ้าเจอพุทธรูปลักษณะเหมือนกับศิลปะอมราวดีเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะสร้างขึ้นในพุทธศาสนานิกายมหาสังคีกวาสนะฮะซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่อมราวดีโปรดสังเกตนะฮะว่าพุทธรูปรุ่นนี้เนี่ยจะยังไม่มีพระเกตมาลาไม่มีเกตุมาลาคือ
รัศมีซึ่งอาจเป็นลูกแก้วหรืออาจเป็นเปลวซึ่งอยู่เหนืออุศนีสะใครยังแยกเกตมาลากับอุศนีสะไม่ได้บ้างส่วนที่โป่งขึ้นเหนือพระเศียรเนี่ยนะฮะเราเรียกว่าอุศนีสะส่วนที่ผุดขึ้นมาจากอุศนีสะไม่ว่าจะเป็นลูกแก้วดอกบัวตูมหรือว่าเป็นเปลวเนี่ยนะฮะเราจะเรียกว่าเกตุมาลาซึ่งเป็นหนึ่งในมหาบุรุษลักษณะอนุพยัญชนะไม่ใช่มหาบุรุษลักษณะคือหนึ่งใน80ลักษณะย่อยของพระพุทธเจ้านะฮะมหาบุรุษลักษณะเนี่ยมี32หลัก32แต่ย่อยคืออนุพยัญชนะเนี่ยจะมี80ทำไมถึงยังไม่เกิดเกตุมาลาเพราะยังไม่อยู่ในอิทธิพลของมหายานมหายานเนี่ยจะเป็นตัวเริ่มต้นการสร้างเกตุมาลานะฮะเพราะฉะนั้นรุ่นนี้เนี่ยยังไม่เข้ามหายานจึงยังไม่มีเกตุมาลาส่วนที่เห็นอยู่นี้เนี่ยน่าจะได้แก่พุทธรูปในนิกายมูลสารวาติวาสนะฮะพุทธรูปทั้ง3องค์นี้มีลักษณะร่วมกันยังไงบ้างนะสาลองตอบเราดูท่ายืนก่อนท่ายืนทั้งหมดมีลักษณะร่วมกันยังไงฮะยืนตรีพังนะทุกองค์เนี่ยเกือบทุกองค์เนี่ยจะยืนตรีพังเป็นลักษณะของการยืนตรีพังแบบเอียงสะโพกไปทางด้านซ้ายนะฮะลักษณะของการยืนตรีพังทรงครองจีวรห่มคลุมเหมือนกันหมดนะฮะแล้วก็พระหัตถ์ซ้ายขวาเนี่ยยกขึ้นในระดับพระอุระแล้วก็พระหัตถ์ซ้ายเนี่ยทรงถือจายจีวรเนี่ยในลักษณะที่หงายออกในระดับที่ต่ำกว่าพระหัตถ์ซ้ายไม่ขนานกันแบบอินเดียใต้เพราะว่าเป็นลักษณะของพุทธรูปอินเดียเหนือคุณเห็นว่าพุทธรูปทั้ง3องค์เนี่ยมีลักษณะของท่ายืนการครองจีวรแล้วก็มุทราเนี่ยใกล้เคียงกันเพราะว่าต่างจำลองมาจากพระพุทธรูปซึ่งมีพระนามเดียวกันแล้วก็เป็นต้นแบบก็คือพระพุทธปฏิมาไม้จันทร์พระพุทธปฏิมาไม้จันทร์นั้นได้รับการนิยมจำลองแพร่หลายเนี่ยในช่วงสมัยราชวงศ์คุปตะนะฮะตามตำนานเนี่ยกล่าวว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วพระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยทรงคิดถึงพระพุทธเจ้ามากเหลือเกินถ้าไม่ทอดพระเดชพุทธเจ้าให้เห็นภายใน7วันเนี่ยพระองค์จะสวรรคตให้ดูเลยข้าราชบริพารก็เดือดร้อนนะฮะก็เลยทูลปรึกษากันกับพระสาวกนะฮะพระสาวกถ้าจำไม่ผิดนะก็คือพระโมคคัลลาซึ่งมีฤทธิ์มากเนี่ยนะฮะจึงส่งช่างเนี่ยไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเลยช่างก็ได้ไปทัวร์ออนทัวร์สวรรค์ไปจดจำพุทธลักษณะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาสร้างเป็นพระพุทธรูปด้วยไม้จันทร์นะฮะแล้วก็นำไปประดิษฐานไว้ที่วัดเชตวันสำหรับให้พระเจ้าประเสนชิตประเสนที่โกศลเนี่ยคลายความคิดถึงพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกลับไปที่วัดเชตวันก็ไปประทับอย่างที่เดิมซึ่งที่นั่นเนี่ยเป็นที่ตั้งของพระปฏิมาไม้จันทร์เมื่อพระปฏิมาไม้จันทร์เห็นพระพุทธเจ้าจึงลุกขึ้นหลีกทางให้กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าดูก่อนอาวุโสให้กลับไปนั่งอย่างที่เดิมนะฮะแล้วก็ให้เป็นตัวแทนของเราเนี่ยสำหรับพุทธศาสนิกชนเนี่ยจำลองไว้สักการะบูชานะฮะเขาก็เลยเชื่อว่าพระพุทธรูปองค์หนึ่งนะฮะซึ่งอยู่ที่วัดเชตวันในเมืองสาวัตถีเนี่ยซึ่งน่าจะมีลักษณะประมาณนี้น่าจะได้แก่พระพุทธปฏิมาไม้จันทร์จำลองนะฮะซึ่งช่างเนี่ยจำลองเอาไว้เหมือนพระพุทธเจ้าทุกประการเพราะฉะนั้นพระปฏิมาไม้จันทร์เนี่ยจึงถือว่าเป็นพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นพิเศษนะฮะในสมัยนั้นเพราะอะไรหนึ่งก็คือเหมือนพระพุทธเจ้าทุกประการเพราะว่าช่างเนี่ยไปเรียนแบบจากพระพุทธเจ้าที่ดาวดึง
สองก็คือพระพุทธรูปแสดงปาฏิหาริย์ได้จากไม้จันทร์เนี่ยลุกขึ้นยืนหลีกทางให้พระเจ้าเป็นพีน็อกคิโอเลยนะฮะถ้าคนได้ยินเนี่ยโอ้โหเป็นปาฏิหาริย์มากประการที่3พระพุทธเจ้าเนี่ยมีพุทธฎีกาดำรัสให้จำลองพระประติมาไม้จันทร์เนี่ยสักการะบูชาแทนพระองค์นะฮะงั้นพุทธศาสนิกชนที่ได้ยินกิตติศัพท์ความศักดิ์สิทธิ์ของพระประติมาไม้จันทร์เนี่ยจึงนิยมจำลองพระพุทธรูปเนี่ยให้มีลักษณะที่สอดคล้องกับพระประติมาไม้จันทร์หน้าตาเหมือนไม่เหมือนไม่เป็นไรแต่พุทธกิริยาการนุ่งห่มจีวรการยืนเนี่ยจะต้องเหมือนเรารู้ได้ยังไงว่าพุทธรูปเหล่านี้มีหน้าตาเหมือนพระประติมาไม้จันทร์เพราะว่าเราเทียบเคียงกับพระประติมาไม้จันทร์ซึ่งไปปรากฏที่ประเทศจีนแล้วก็มองโกเลียแล้วก็มีจารึกว่าพุทธรูปหน้าตาแบบนี้เลยเนี่ยคือพระประติมาไม้จันทร์นะฮะองค์ซ้ายสุดเนี่ยเป็นศิลปะคุปตะสกุลช่างมัทุรานะฮะพบในประเทศอินเดียส่วนองค์กลางนั้นพบที่เมืองสะเทิมหรือว่าสุธรรมวดีที่รัฐมอญของพม่านะฮะอาจจะเป็นผลงานของช่างอินเดียหรือช่างสะเทิมเนี่ยฮะสร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่11แล้วก็องขวาสุดเนี่ยจะมีลักษณะที่คลี่คลายไปจากต้นแบบในอินเดียแล้วพบในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยแต่พุทธลักษณะทั้งหมดเนี่ยเกือบจะสอดคล้องกันว่าเป็นลักษณะของพระประติมาไม้จันทร์ทีนี้พระประติมาไม้จันทร์เนี่ยจะนิยมแพร่หลายในบริเวณอินเดียตอนเหนือซึ่งมันเป็นแหล่งของนิกายมูลสารวาติวาสซึ่งเป็นนิกายสำคัญที่เผยแพร่ขึ้นในบริเวณอินเดียตอนเหนือในช่วงระยะเวลาเดียวกับที่นิกายมหาสังคีกวาสเนี่ยรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นจึงเป็นไปได้ว่าพระประติมาไม้จันทร์จำลองเหล่านี้เนี่ยจึงอาจจะสร้างขึ้นในนิกายมูลสารวาติวาสก็ได้โปรดสังเกตนะฮะคำว่าประติมาเนี่ยมาจากภาษาบาลีแปลว่าจำลองการจำลองในที่นี้ไม่ได้หมายความถึงการย่อส่วนแต่หมายความถึงการลอกเลียนแบบซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า replicaมันคือการถ่ายโอนความศักดิ์สิทธิ์จากรูปเคารพที่เป็นต้นแบบซึ่งในที่นี้อาจจะได้แก่ประติมาไม้จันทร์ไปยังพุทธรูปองค์อื่นๆที่คุณจำลองขึ้นให้สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับต้นแบบเพื่อดำรงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของพุทธรูปองค์นั้นเพราะฉะนั้นขนบธรรมเนียมการสร้างพุทธรูปเนี่ยจึงขึ้นอยู่กับการจำลองแบบช่างไม่มีสิทธิ์คิดจะทำนะฮะอาจจะมีคาแรคเตอร์บางอย่างที่ช่างทำให้มีลักษณะที่สอดคล้องกับตนแต่ก็ไม่สามารถไปบิดพริ้วจากต้นแบบได้เพราะว่าถ้าบิดพริ้วไปจากต้นแบบ 1. ความศักดิ์สิทธิ์จะหายไป 2. ก็คือพุทธศาสนิกชนจะไม่ทราบว่าพุทธรูปองค์นั้นเนี่ยเป็นพุทธรูปองค์ไหนเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดนะซึ่งต่างจากตะวันตกตะวันตกเนี่ยการสร้างงานประติมากรรมของเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับความต้องการของศิลปินในการแสวงหารูปแบบที่แปลกใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยศิลปินก็จะมีการสร้างรูปแบบที่แปลกใหม่ให้กับงานประติมากรรมเนี่ยเสมอซึ่งช่างในพุทธศาสนาเนี่ยทำไม่ได้แม้คุณจะเห็นว่าเมื่อเทียบกันระหว่างงานตะวันตกกับงานในพุทธศาสนากับพุทธรูปในพุทธศาสนาแล้วเนี่ยประติมากรรมตะวันตกมันจะมีพัฒนาการมีความหวือหวามากกว่าถูกไหมในขณะที่พุทธรูปเนี่ยนั่งมารวิชัยตั้งแต่พันปีที่แล้วยันพันปีนี้ก็ยังมารวิชัยอยู่เปลี่ยนท่าอื่นไม่ได้เพราะมันคือละคนละขนบกันนะฮะแล้วอย่างนึงคุณก็ต้องเข้าใจว่าอันนี้เน้นย้ำว่าการสร้างพุทธรูปเนี่ยช่างที่สร้างในสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ประสงค์จะสร้างให้พุทธรูปเป็นงานศิลปะไม่ใช่แต่เขาต้องการสร้างขึ้นเพื่อฉลองความศรัทธาในศาสนาในขณะที่ช่างตะวันตกเนี่ยเขาต้องการสร้างงานของเขาเนี่ยให้เป็นผลงานด้านศิลปะแต่เนื่องจากพระพุทธรูปเหล่านี้มีสุนทรียะสอดคล้องกับนิยามของคำว่าศิลปะเราจึงศึกษาพุทธรูปเหล่านี้ในฐานะที่เป็นงานศิลปะได้
แต่เจตนาของคนสร้างไม่ได้ต้องการให้เป็นงานศิลปะคุณต้องแยกแยะออกให้ออกนะฮะคนที่เรียนศิลปะไทยเนี่ยนี่คือพื้นฐานของการทำความเข้าใจงานศิลปะไทยเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในศิลปะในศาสนาพูดง่ายก็คือเรามีแต่ช่างที่ลอกเรียนแบบแต่เราไม่มีศิลปินถ้าสมมุติว่าช่างมีพัฒนาการในการสร้างพุทธรูปได้เนี่ยคุณจะต้องเห็นพุทธรูปปางแปลกประหลาดเยอะมากฉีกขนบออกไปเยอะมากเลยซึ่งเราไม่เห็นไงมีแค่นี้เองนะฮะตัดไปอย่างรวดเร็วมาถึงลัทธิหินยานอีกลัทธินึงฮะไปขอโทษหินยานและลัทธิหินยานนิกายเถรวาทคำว่าเถรวาทเนี่ยแปลว่าวาทะของพระผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่ก็คือพระเถระพระเถระก็คือพระสงฆ์ที่บวชมานานมีพรรษามากในพุทธศาสนาเนี่ยเราจะนับถือคนที่มีอายุมากกว่าหรือมีพรรษามากเป็นหลักนะฮะไม่ค่อยนับถือกันในเชิงคุณวุฒิเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นมรดกทางกับสังคมไทยไงว่าในช่วงชั้นของสังคมไทยเนี่ยเราจะให้ความสำคัญกับผู้อาวุโสมากกว่าแม้คุณจะเห็นได้เลยว่าชนชั้นปกครองบ้านเรานายกอะไรเราเนี่ยก็คือแก่ใกล้จะใกล้จะไปกันหมดแล้วสนชงสนชสวต่างๆก็คือสูงวัยหมดเลยจะไม่มีทางที่คุณจะได้เห็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยอายุ31เหมือนออสเตรียหรือแบบใกล้ๆจะ40อย่างเงี้ยน้อยมากนะฮะเพราะว่าเราถูกจารีตของพุทธศาสนาเนี่ยกำกับเอาไว้ว่าอาวุโสเนี่ยดีที่สุดทีนี้นิกายเถรวาทเนี่ยเขาเชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นนิกายดั้งเดิมที่สืบมาตั้งแต่พระเจ้ายังมีพระชนอยู่เลยนะฮะซึ่งปัจจุบันนักวิชาการเรียกนิกายดั้งเดิมนั้นว่าสถาวิรวาทสถาวิระมันเป็นคำบาลีขอโทษเป็นคำสันสกฤตของเถระความหมายเดียวกันแต่นักวิชาการตะวันตกเนี่ยเขาใช้มาเพื่อแยกให้เห็นว่านิกายเดิมของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนละนิกายกับเถรวาทไม่เหมือนกันแต่เถรวาทเนี่ยชอบเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของความเป็นสถาวิรวาทของพุทธเจ้าเนี่ยได้ 100% เกือบ 100% ซึ่งไม่เป็นความจริงยกตัวอย่างเช่นเถรวาทจะมีแนวคิดที่ปะปนกับมหายานในยุคหลังเนี่ยค่อนข้างสูงเช่นมันจะมีหลักธรรมที่การสอนที่ขัดแย้งกันสมมุติว่าเถรวาทจะสอนว่าอัตตาหิอัตโรนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนบุญกรรมแบ่งกันได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่ทำไมคุณกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ได้คุณงงป่ะคุณเคยคิดป่าวว่าถ้าบุญแบ่งไม่ได้ทำไมคุณเวลาไปทำบุญคุณกรวดน้ำอุทิศบุญให้กับคนตายได้มันขัดแย้งกับหลักการนี้ที่มันขัดแย้งกันเพราะอะไรเพราะหลักการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตายเนี่ยเป็นแนวคิดของมหายานไม่ใช่หีนยานเพราะฉะนั้นในเมื่อเถรวาทมีแนวคิดอะไรแบบนี้เนี่ยมันจึงไม่ใช่นิกายเดียวกับนิกายสถาวิรวาทดั้งเดิมของพระพุทธเจ้านะฮะสิ่งที่นิกายเถรวาทให้ความสำคัญมาตั้งแต่ต้นเลยนะฮะก็คือการให้ความสำคัญกับพระพุทธเจ้าในแต่ละกัปกัปหนึ่งก็คือระยะเวลาอันยาวนานมากที่เขาเปรียบเทียบว่ามีภูเขาหินลูกหนึ่งกว้างยาวสูงเนี่ยประมาณ10กิโลเมตรทุก100ปีมีเทวดาเอาผ้าขาวบางเบามากแทบจะมองไม่เห็นเลยมาลูบไล้เบาๆทีหนึ่งแล้วก็กลับไปนอนที่วิมานรูปจนกว่าอีเขาเนี่ยจะเตียนลงนับเป็น1กัปซึ่งมันนานมากนะฮะแล้วแต่ละกัปเนี่ยเขาเชื่อว่าจะมีพระพุทธเจ้าเนี่ยมาประสูติตรัสรู้และปรินิพพานเนี่ยในจำนวนที่ไม่เหมือนกันนะฮะกัปที่เราอยู่เนี่ยนะฮะมีพระพุทธเจ้ามาประสูติตรัสรู้ปรินิพพานมากที่สุดถ้าครบแล้วเนี่ยจะมีทั้งหมด5องค์ด้วยกันที่เรียกว่าพระพุทธเจ้า5องค์เขาจึงขนานนามกัปนี้ว่าพัทธกัปหรือว่าพัทธรกันซึ่งแปลว่ากัปอันดีดีนะพัทธระเนี่ยแปลว่าดีงามภาษาวัยรุ่นก็ดีดีชีวิตดีดีนะฮะ
พระพุทธเจ้าที่ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแล้วเราจะเรียกว่าพระอดีตพุทธะอดีตพุทธะส่วนพระพุทธเจ้าที่ยังไม่ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานเราจะเรียกว่าพระอนาคตพุทธะเราจะเรียกพระอนาคตพุทธะนะฮะสำหรับพระอดีตพุทธะที่มาประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแล้วมีด้วยกันทั้งหมด4องค์นะฮะมีพระนามเรียงกันก็คือพระกัคคุสันทะพระโกนาคัมมนะพระกัสสปะแล้วก็พระโคตมะโคตมะเนี่ยจัดเป็นปัจจุบันพุทธะด้วยเพราะว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ล่าสุดที่มาสั่งสอนพระธรรมบนโลกมนุษย์นักศึกษาใครคุยกันรบกวนเพื่อนเชิญข้างนอกเลยนะฮะนะฮะส่วนพระอนาคตพุทธะยังไม่มาตรัสรู้นะมีพระนามว่าพระเมตไตรหรือพระศรีอริยะเมตไตรยังไม่มาตรัสรู้ปัจจุบันพระศรีอริยเมตไตรอยู่ไหนเชื่อกันว่าอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตบำเพ็ญเพียรทางจิตเพื่อรอการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อสิ้นกาลยุคนะฮะในยุคนั้นเนี่ยทุกคนจะมีความสุขแฮปปี้หมดเลยแต่ว่าตัวจะเล็กลงจนต้องปีนบันไดไปเก็บมะเขือมาตำน้ำพริกกินเป็นอาหารต้นมะเขือสูงแค่ไหนถูกประมาณนี้ใช่ไหมคุณต้องปีนบันไดขึ้นไปเก็บมะเขือเพราะฉะนั้นบ้านใครปลูกทุเรียนนี่คือบ้านพังแน่นอนเพราะว่าต้นทุเรียนก็จะใหญ่เหมือนเดิมแต่ว่าคนจะตัวเล็กลงนะฮะนั้นนิกายเถรวาทเนี่ยจะให้ความสำคัญกับการบูชาพระพุทธเจ้าเหล่านี้โดยเฉพาะพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วในอดีต4องค์ตัวอย่างของพระพุทธรูปซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าในอดีตหรืออดีตพุทธะ4พระองค์ในพระธกัปนะฮะมีตัวอย่างจากพุทธรูป4องค์ซึ่งเดิมประดิษฐานภายในวิหารของวัดพระเมรุที่จังหวัดนครปฐมคือวิหารวัดพระเมรุเนี่ยมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะแล้วพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่ยประดิษฐานหันหลังเข้าหากันนะฮะออกไปตามทิศต่างๆของวิหารทุกองค์เนี่ยกระจัดกระจายไปไม่อยู่ที่เดิมหมดเลยแต่ทีหลังกรมศิลปากรเนี่ยรวบรวมเศษชิ้นส่วนของพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่ยขึ้นมาได้แล้วนำมาประกอบกันก็เลยพบว่าทั้งหมดเนี่ยมี4องค์ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับจำนวน4องค์ของพุทธเจ้าในอดีตนั่นเองแต่เราไม่สามารถแยกได้นะฮะว่าองค์ไหนคือพุทธเจ้าองค์ไหนเพราะพุทธลักษณะขนาดความสูงหน้าตาใกล้เคียงกันหมดเลยกล่าวคือทุกองค์ประทับห้อยพระบาทบนบัลลังก์นะฮะท่านั่งแบบนี้เขาจะเรียกว่าท่าห้อยพระบาทเหมือนก๋วยเตี๋ยวห้อยขาพิษณุโลกอ่ะหรือถ้าใครอยากแอดวานซ์ประลัมภะปาทาสนะท่าห้อยพระบาทหรือท่าปรัมภะปาทาสนะเนี่ยมันเป็นท่านั่งบัลลังก์ของพวกเจ้าในสมัยโรมันแล้วก็อิหร่านนะในเปอร์เซียจะนิยมนั่งห้อยพระบาทอินเดียก็นำท่านั่งบัลลังก์ของเจ้าเหล่านี้เนี่ยมาใช้กับพระพุทธรูปด้วยเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับพุทธรูปพระหัตถ์ขวาอยู่ในท่าวิตกะมุทราเหมือนกันหมดแสดงธรรมเหมือนกันหมดเป็นสัญลักษณ์ว่ามาตรัสรู้แล้วเพราะว่าแสดงธรรมได้แล้วถ้าคุณยังไม่ตรัสรู้คุณแสดงธรรมไม่ได้นะฮะแล้วก็พระหัตถ์ซ้ายหงายออกนะฮะวางบนพระเพาในท่าประทานพรทรงครองจีวรห่มเฉียงหน้าตาเหมือนกันหมดทุกองค์เลยปัญหาก็คือว่าทำไมพระพุทธเจ้าเหล่านี้จึงมีพุทธลักษณะเหมือนกันหมดเลยเป็นเพราะว่าตามความเชื่อของนิกายเถรวาทเนี่ยพระพุทธเจ้าเหล่านี้
บำเพ็ญบารมีมาเท่าเทียมกันถึงจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นจึงมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันยกเว้นในคัมภีร์ชั้นหลังเนี่ยจะเขียนว่ามีขนาดพระวรกายที่ต่างกันนะแต่เนื่องจากว่าเขาไม่สามารถสร้างขนาดพระวรกายต่างกันได้ขนาดนั้นน่ะเขาก็เลยทำให้หน้าตาใกล้เคียงกันเพื่อบ่งบอกว่าถ้าคุณทำบุญมาประมาณนี้ DNA คุณจะส่งผลให้ DNA คุณใกล้เคียงกันเอาอย่างนี้ดีกว่าใครเคยดูภาพถ่ายใครเคยไปวัดผาแก้วมั่งที่เพชรบูรณ์ป่ะที่มีพุทธเจ้านั่งเรียงกันสีขาวๆว่าจำได้ใช่ไหมฮะเคยเห็นมั้ยนั่นแหละคือพระพุทธเจ้าแต่ละองค์จะหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าความสูงเนี่ยจะไม่เหมือนกันแล้วก็พุทธเจ้าตามคติของเถรวาทเนี่ยนะฮะจะมีพุทธประวัติที่ใกล้เคียงกันประสูติใต้ต้นไม้ตรัสรู้ใต้ต้นไม้ปรินิพพานใต้ต้นไม้เหมือนกันมหาพิเนสกรมเหมือนกันเพียงแต่ว่าต้นไม้ที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานกับพาหนะที่มหาพิเนสกรมจะไม่เหมือนกันเช่นถ้าเป็นเจ้าชายสิทธัตถะมหาพิเนสกรมก็จะเป็นช้างถ้าเป็นพุทธเจ้าองค์อื่นมหาพิเนสกรมก็คือเอ้ยขอโทษเป็นม้าถ้าเป็นอื่นมหาพิเนสกรมก็จะนั่งช้างไปไม่เหมือนกันพุทธศาสนานิกายเถรวาทเป็นพุทธศาสนานิกายเดียวในบรรดาที่มีอยู่ฮะซึ่งใช้ภาษาบาลีในการเผยแพร่พุทธวจนะเดิมเชื่อกันว่าภาษาบาลีเนี่ยเป็นภาษาของแคว้นมคธหรือชาวมคธที่เรียกว่ามคธภาษามคธก็คือบริเวณตอนกลางๆของประเทศอินเดียปัจจุบันนักวิชาการชาวตะวันตกมีความเห็นว่าภาษาบาลีไม่ได้เป็นภาษาที่มนุษย์พูดกันมาแต่ดั้งแต่เดิมแต่เป็นภาษาประดิษฐ์คือประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ในการเขียนคัมภีร์ทางพุทธศาสนาของเถรวาทให้ไวยากรณ์มันมีลักษณะที่ง่ายไม่ซับซ้อนเหมือนภาษาสันสกฤตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นภาษาประดิษฐ์แต่เถรวาทเป็นนิกายเดียวเท่านั้นที่ใช้ภาษาบาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอจารึกภาษาบาลีหรือเจอพระธรรมคำสั่งสอนที่เขียนด้วยภาษาบาลีให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสร้างขึ้นในนิกายเถรวาทเพราะเป็นนิกายเดียวที่ใช้บาลีดังนั้นอะไรก็ตามที่มีเฉพาะในคัมภีร์บาลีแต่คัมภีร์สันสกฤตหรือภาษาปรากฤตไม่มีให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าน่าจะสร้างขึ้นในนิกายเถรวาทยกตัวอย่างเช่นภาพมหาปฏิหารหรือยมกปฏิหารที่สาวัตถีถ้าเป็นคัมภีร์ภาษาสันสกฤตเช่นคัมภีร์ทิวยาวทานะคัมภีร์จะระบุแค่เพียงว่าเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงมหาปฏิหารเนี่ยพระองค์ได้รับดอกบัวซึ่งทำจากเพชรพลอยเนี่ยอันเท่าร้อรถขนาดใหญ่จากพญานาคสองตนจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ประทับบนบอกดอกบัวนั้นนะซึ่งพญานาคสองตนเนี่ยถือเอาไว้แล้วก็เนรมิตดอกบัวอย่างเดียวกันเนี่ยขึ้นไปบนอากาศโดยมีพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่ยขึ้นไปประทับอยู่บนดอกบัวเต็มไปหมดเลยเป็นคู่ๆเราเรียกปฏิหารคู่แบบนี้ว่ายะมะกะปฏิหารยะมะกะเนี่ยแปลว่าคู่นะเพราะฉะนั้นคัมภีร์สันสกฤตเนี่ยพระพุทธเจ้าจะประทับอยู่แค่บนดอกบัวแต่นิกายเถรวาทกลับไปเขียนคัมภีร์ว่าก่อนที่พุทธเจ้าจะทรมานพวกเดรัจฉีพระพุทธเจ้าทรงนำเมล็ดของมะม่วงที่คนเฝ้าสวนมะม่วงเนี่ยมาถวายให้ฉันนำไปปลูกแล้วก็ใช้น้ำพระหัตถ์เนี่ยรดล้างน้ำล้างพระหัตถ์เนี่ยนะฮะรดลงไปบนมะม่วงมะม่วงก็เลยโตขึ้นต้นเบลเลอร์เลยเหมือนถั่วแจ็คผู้ฆ่ายักษ์
ให้พระภิกษุเนี่ยเก็บไปฉันจากนั้นพระพุทธเจ้าจึงขึ้นไปแสดงมหาปฏิหารซีจีเนี่ยเป็นปฏิหารคู่บนต้นมะม่วงเพราะฉะนั้นนิกายเถรวาทคัมภีร์ของเถรวาทภาษาบาลีจึงเป็นคัมภีร์เดียวที่ระบุว่าพุทธเจ้าแสดงปฏิหารบนต้นมะม่วงเช่นที่คุณเห็นอยู่นี้เป็นภาพมหาปฏิหารที่สมบูรณ์ที่สุดภาพหนึ่งนะฮะที่พบในประเทศไทยข้างล่างเนี่ยจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยประทับห้อยพระบาทบนบัลลังก์เหมือนกับที่วัดหน้าพระเมรุนะฮะมีเทวดาขนาบทั้งสองข้างข้างขวาเป็นเทวดาที่สวมมงกุฎน่าจะประกอบไปด้วยพระอินทร์กับบริวารแล้วก็ข้างด้านซ้ายเนี่ยนะฮะเป็นเทวดาที่เกล้าพระเกศาเป็นชดามกุฎน่าจะได้แก่พวกพรหมไม่ใช่พระพรหมนะพรหมที่อยู่ตามสวรรค์ชั้นพรหมอ่ะจะมีลักษณะคล้ายกับนักบวชแล้วก็ตอนล่างเนี่ยจะมีพญานาคเนี่ยถือดอกบัวรองพระบาทเอาไว้ตามคัมภีร์เดิมของพวกสันสกฤตมหายานนะฮะแล้วตรงนี้จะเป็นพวกกษัตริย์ที่มาเฝ้าดูอยู่ส่วนตรงนี้ก็คือพวกเดียรถีนะฮะน่าจะได้แก่นิครมนาตบุตรมั้งไม่แน่ใจนะจำไม่ได้ซึ่งพอเห็นพระพุทธเจ้าแสดงปฏิหารเนี่ยก็เกิดพ่ายแพ้ไปแล้วก็หัวหน้าเดียรถีไปกระโดดน้ำตายข้างบนพระพุทธเจ้าทรงเนรมิตพระองค์เป็นคู่บางคู่บรรทมคู่กันนะฮะบางคู่แสดงธรรมคู่กันบางคู่แสดงธรรมเหมือนกันแล้วก็บางคู่ไปสัมผัสดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์แต่คนจะเห็นว่าต้นไม้ที่พุทธเจ้าแสดงมหาปฏิหารคือต้นอะไรมะม่วงเพราะถ้าเห็นมะม่วงเนี่ยคือเถรวาทนะฮะหลังแสดงมหาปฏิหารเสร็จจึงเสด็จขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ไปแสดงพระธรรมโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะฮะมันเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นภาพนี้เนี่ยจึงสลักเหตุการณ์2เรื่องเนี่ยต่อเนื่องกันมหาปฏิหารเสร็จก็คือโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส่วนอันนี้เป็นภาพมหาปฏิหารเช่นเดียวกันนะฮะจะเห็นว่าตรงนี้คือพวกกษัตริย์เหมือนกันเลยนะฮะน่าจะได้แก่พระเจ้าปูรณกัสปะนะฮะแล้วก็ทางด้านขวาเนี่ยคือเดียรถีที่มองเห็นปฏิหารแล้วเกิดจะอกแตกตายบริวารก็บอกว่าลุกไปเหอะอาจารย์ไม่ไหวแล้วนะฮะข้างบนก็จะเป็นเทวดากับพรหมแล้วพุทธเจ้าจะปรากฏพระองค์ตามกิ่งก้านสาขาของต้นอะไรมะม่วงเหมือนกันในขณะที่ถ้าเป็นคัมภีร์สันสกฤตจะเป็นดอกบัวเห็นไหมฮะวันนี้ก็คือความแตกต่างซึ่งเรารู้ได้ว่ามันมีแค่เถรวาทนิกายเดียวเท่านั้นนะฮะที่ระบุว่าแสดงมหาปฏิหารบนต้นมะม่วงนิกายเถรวาทในประเทศไทยนิยมสร้างธรรมจักรสตัมภะหรือว่าเสาหินธรรมจักรเพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระธรรมในอินเดียโบราณก่อนที่จะมีการสร้างพุทธรูปเขาก็จะนิยมสร้างธรรมจักรก็คือล้อรถหรือล้อเกวียนเนี่ยนะฮะเพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นอนันต์คือไม่มีที่สิ้นสุดพระธรรมเนี่ยก็คือความจริงความจริงเนี่ยดำรงอยู่ได้ตลอดหมุนไปได้ตลอดไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับกงล้อของรถเพราะฉะนั้นเขาจึงเอาล้อรถเนี้ยนะฮะมาเป็นสัญลักษณ์ของพระธรรมเพราะฉะนั้นธรรมจักรเนี่ยจึงจัดเป็นธรรมเจดีย์นะที่ระลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างไรก็ตามธรรมจักรที่สร้างขึ้นในประเทศไทยเนี่ยเมื่อพิจารณาจากลวดลายของธรรมจักรนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งลายประเภทก้ามปูรู้จักลายก้ามปูมั้ยมันจะเป็นดอกไม้นะฮะหรืออาจจะเป็นเพชรพลอย
แล้วก็ออกก้ามเป็นขมวดกนกเนี่ยออกทั้งสองข้างเราจะเรียกลายประเภทนี้ว่าลายประเภทก้ามปูซึ่งยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบันนะฮะลายประเภทก้ามปูนี้นิยมแพร่หลายในศิลปะอินเดียสมัยราชวงศ์คุปตะปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นคุปตะเนี่ยมีการสร้างพุทธรูปเกิดขึ้นแล้วดังนั้นธรรมจักรเหล่านี้เนี่ยจึงอยู่ในยุคที่สร้างพุทธรูปขึ้นในประเทศไทยแล้วแต่พุทธศาสนิกชนเนี่ยยังคงบูชาธรรมจักรอยู่ทำไมถึงยังบูชาธรรมจักรอยู่ประการหนึ่งก็คือว่านิกายเถรวาทในแถบบ้านเราเนี่ยนะฮะเขาเชื่อว่าคนที่นำนิกายเถรวาทมาเผยแพร่ในสุวรรณทวีปหรือสุวรรณภูมิเนี่ยคือพระภิกษุสองรูปที่พระเจ้าอโศกส่งมาคือพระโสนะกับพระอุตระเดินมาไกลมากจากเมืองปัตตาลีบุตรของพระเจ้าอโศกแล้วก็มาเผยแพร่ศาสนาในสุวรรณภูมิซึ่งยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่น่าจะได้แก่ดินแดนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นแหละไทยก็เคลมพม่าก็เคลมอินโดนีเซียก็เคลมปัจจุบันไม่ต้องเคลมแล้วอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิดังนั้นเพื่อเชื่อมโยงกับพระเถระสององค์นี้เนี่ยเป็นไปได้ว่าพระภิกษุเหล่านี้รู้ดีว่าในสมัยของพระเจ้าอโศกเนี่ยนิยมสร้างธรรมจักรสตัมภะคือเสาธรรมจักรเอาไว้นะดังนั้นเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างนิกายเถรวาทเหล่านี้กับพระเจ้าอโศกเนี่ยนะฮะนิกายเถรวาทที่นี่ก็เลยยังสร้างเสาธรรมจักรเนี่ยเอาไว้อยู่ถึงแม้จะมีการสร้างพุทธรูปแล้วก็ตามถึงแม้ว่าในอินเดียช่วงนั้นไม่นิยมสร้างเสาธรรมจักรแล้วก็ตามเราก็ยังคงสร้างอยู่นะอันซ้ายที่เสาธรรมจักรจำลองนะคุณในพิพิธภัณฑ์สหชาติอู่ทองถ้าสมมูลเนี่ยนะฮะเสาธรรมจักรเนี่ยจะประกอบไปด้วยฐานเสาตัวเสาแล้วก็หัวเสาแล้วก็ตัวกงธรรมจักรอยู่ด้านบนมันจะหลุดออกมาเป็นชิ้นๆเนี่ยนะฮะเมื่อมันเสื่อมลงพังลงธรรมจักรสตัมภะนะฮะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยพบที่วัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2เมตรของจริงประมาณนี้ใหญ่มากนะไม่ต้องคิดถึงเลยว่าตัวเสาเนี่ยจะใหญ่ขนาดไหนเสาเนี่ยเราไม่เจอเราเจอแต่เศษของตัวธรรมจักรเนี่ยนะฮะจะประกอบไปด้วยซี่เป็นจำนวนมากเลยแล้วก็ขอบของธรรมจักรนะฮะซึ่งตกแต่งด้วยลายประเภทก้ามปูโดยที่ขอบนอกเนี่ยเป็นลายเปลวเพลิงซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะอินเดียสมัยราชวงศ์ปาละในช่วงครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่14เพราะฉะนั้นอายุเวลาของธรรมจักรในประเทศไทยเนี่ยไม่น่าจะเกินพุทธศตวรรษที่14อันนี้ผิดน่าจะเป็นประมาณ1500น่ะถึง1550โดยกำหนดอายุเวลาจากลวดสุดนะฮะก็คือลายเปลวเพลิงที่ขอบของธรรมจักรซึ่งธรรมจักรรุ่นก่อนหน้านี้จะไม่มีจะมีเฉพาะอิทธิพลที่ได้จากศิลปะปาละของอินเดียเท่านั้นทีนี้ที่น่าสนใจก็คือบริเวณฐานของธรรมจักรนะฮะนี่ฐานใหญ่เบ้อเลยนะฮะฐานเนี่ยกระเด็นไปอยู่ที่วัดไผ่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมไกลไปประมาณ20กิโลเมตรรู้ได้ยังไงว่าฐานกับวงธรรมจักรเนี่ยเป็นชิ้นเดียวกันลายถูกต้องลายเป็นลายประเภทก้ามปูเหมือนกันเลยช่างเดียวกันเลยแล้วก็สองเนี่ยสลักจากหินสีเขียวเหมือนกันหินปูนสีเขียวเหมือนกันถ้าไปดูใกล้ๆมันจะออกเขียวๆเขียวๆทึบๆนะฮะ
ภาพสลักนี้เป็นพุทธประวัติตอนไหนตอนไหนนะตอนปฐมเทศนารู้ได้ไงว่าเป็นพุทธประวัติตอนปฐมเทศนาถูกต้องมีปัญจวัคคีย์อยู่ทางด้านนี้ก่อนพระพุทธเจ้านะฮะประทับห้อยพระบาทบนบัลลังก์มังกรเห็นไหมฮะมีหัวมังกรสองข้างอุ้ยแมกเนตมันไม่ค่อยดีละมันเก่า7ปีแล้วเนี่ยพระหัตถ์ขวาอยู่ในท่าแสดงธรรมนะฮะในยุคนี้ยังไม่นิยมปางหมุนธรรมจักรซึ่งเอามือไขว้กันหน้าพระอุระไม่นิยมเหมือนการแสดงธรรมแค่นี้ก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นการเทศนาธรรมนะฮะปัญจวัคคีย์ตอนแรกเป็นฤาษีก่อนนะฮะพอพระพุทธเจ้าเทศนาธรรมไปแล้วเนี่ยจึงได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุอรหันต์ทีละคนรูปแรกที่บรรลุก่อนคือใครพระโกณฑัญญะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้นะครับว่าพระภิกษุที่หน้าแฉล่มใหญ่ๆตรงนี้เนี่ยน่าจะได้แก่พระโกณฑัญญะซึ่งเป็นพระอรหันต์รูปแรกในพุทธศาสนาทำไมถึงต้องสลักภาพปฐมเทศนาเป็นฐานธรรมจักรมันมีอะไรที่สอดคล้องกับธรรมจักรไหมมีไหมยังไงเป็นเพราะว่าพระธรรมหมวดที่พระพุทธเจ้าแสดงให้กับปัญจวัคคีย์เนี่ยมีชื่อเรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรไงจำได้ป่ะที่เคยเรียนตอนประถมมัธยมอ่ะคือพระสูตรของการเคลื่อนกงล้อแห่งพระธรรมเนี่ยให้หมุนไปเพราะฉะนั้นฐานกับตัวธรรมจักรเนี่ยจึงมีแนวคิดที่รับกันเห็นไหมครับว่าการสร้างงานศิลปะชั้นเลิศแบบนี้เนี่ยเขาคิดเยอะไม่ใช่สักแต่ว่าทำให้มันออกมาแค่สวยงามเท่านั้นนิกายเถรวาทยังนิยมสร้างภาพจากพุทธประวัติด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิกายเถรวาทที่อยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลแล้วก็แม่น้ำชีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของประเทศไทยโดยนิยมสลักภาพพุทธประวัติหรือว่าชาดกเนี่ยลงบนแผ่นหินรูปร่างแบนยาวนะฮะซึ่งบางคนเรียกว่าใบสีมาส่วนนักวิชาการบางท่านไม่เชื่อว่าเป็นใบสีมาที่ใช้ในการกำหนดเขตทำสังฆกรรมของอุโบสถก็จะเลี่ยงไปเรียกว่าเป็นแผ่นหินพุทธบูชาหรือแผ่นหินบูชาก็ได้มันเป็นวัฒนธรรมหินตั้งนะฮะที่นิยมในประเทศไทยนะฮะโดยเฉพาะแถบอีสานเนี่ยเราจะเจอแผ่นหินบูชาลักษณะนี้เยอะมากนะฮะระนาบหน้าของหินเนี่ยเขาก็จะสลักเป็นภาพพุทธประวัติอันนี้เป็นพุทธประวัติเรื่องอะไรตอนไหนพิมพาพิลาภเก่งมากใครคือพิมพาชายาของพุทธเจ้านะฮะมีอีกชื่อหนึ่งว่ายโสธรานะฮะแต่ว่าในพุทธประวัติปฐมสมโพธิกถาเนี่ยจะเรียกตอนนี้ว่าพิมพาพิลาภก็คือพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์หลังจากเฝ้าพระเจ้าหลังจากพบกับพระเจ้าสุโธทนาแล้วเนี่ยพุทธเจ้าก็ให้พระนางยโสธราหรือนางพิมพาเนี่ยมาเฝ้านะฮะโดยสั่งไว้กับพระอานนท์ว่าถ้านางพิมพาเนี่ยมาร้องไห้เศร้าโศกเสียใจน้ำตารดตกต้องลงไปบนพุทธสรีละจ
จับพุทธสรีระกอดอะไรต่างๆเนี่ยพระอานนท์อย่าไปห้ามเพราะว่าพระนางเนี่ยมีบุญคุณต่อตถาคตมาตั้งแต่อดีตชาติไกลโพ้นแล้วเป็นชายามาไม่รู้กี่ชาติช่วยเกลือกันมามากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอมาแล้วนางก็ทำอย่างนั้นจริงๆนะฮะภาพนี้แสดงภาพพระพุทธเจ้าเนี่ยประทับอยู่ในปราสาทซึ่งเป็นเรือนเครื่องศัพท์ปราสาทของเจ้านายในสมัยก่อนเนี่ยไม่เคยเป็นปูนนะฮะจนสมัยอยุธยาตอนปลายเป็นเรือนหมดเลยเป็นเรือนเครื่องศัพท์ที่มีการเข้าไม้หรือการตกแต่งในลักษณะที่ประณีตนะฮะเป็นอาคารจตุรมุขซะด้วยซ้ำไปพระพุทธเจ้าทรงยื่นพระหัตถ์ในท่าประทานพรเนี่ยนะฮะหันไปทางพระนางยโสธราพระนางยโสธรากำลังทำอะไรสยายพระเกศาเช็ดพระบาทของพระพุทธเจ้าแล้วตรงนี้คือใครมีเด็กน้อยละอ่อนชี้ไปพระราหุลนะฮะพระนางพิมพาก็เตรียมกับพระราหุลว่าเสร็จแล้วเนี่ยให้ลูกทูลขอราชสมบัติแล้วได้ราชสมบัติมะไม่ได้ได้อะไรไปบวชแทนพระเจ้าสุโธทนะก็ไปโวยวายใส่พุทธเจ้าว่าทำอย่างนี้ไม่ได้จะไม่มีคนสืบสกุลในต่างๆพุทธเจ้าเลยต้องออกพุทธบัญญัติไงว่าต่อไปเนี่ยถ้าใครจะบวชเนี่ยต้องขออนุญาตบิดามารดาก่อนปัจจุบันเขาจะมีแบบฟอร์มให้คุณกรอกใช่ป่ะใครที่เคยบวชไงว่าบิดามารดายอมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนี่คือต้นกำเนิดมาจากพระเจ้าสุโธทนะอย่างไรก็ดีการกระทำแบบนี้เนี่ยนะฮะการสยายผมเช็ดพระบาทของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ปรากฏในพุทธประวัติเวอร์ชั่นปกตินะเช่นอันนี้คือจิตรกรรมของวัดชัยทิศที่กรุงเทพสมัยรัชกาลที่1กูเห็นว่าพระนางยโสธราคุยกับลูกแล้วว่าเดี๋ยวทูลขอราชสมบัตินั้นลูกอุ้มลูกมาเข้าเฝ้าสยายพระเกศาเช็ดพระบาทไหมไม่ในขณะที่จิตรกรรมของวัดคงคารามจังหวัดราชบุรีเกิดอะไรขึ้นอุ้มพระราหุลแล้วสยายผมพระเกศาเช็ดพระบาทด้วยดูเหมือนอะไรมากกว่าพระนางพิมพาเหมือนพระแม่ธรณีเพราะอะไรใช่เพราะตัวนางชั้นสูงในจิตรกรรมไทยประเพณีเนี่ยต่อให้ไปทำอะไรต่อให้นอนก็ใส่ชฎานอนเป็นเรื่องศรีอยุธยาใส่ชฎาตลอดเวลาแม้แต่กินข้าวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจินตนาการไม่ออกไงว่าตัวนางชั้นสูงเวลาสยายผมแล้วจะเป็นยังไงก็เลยทำเหมือนเป็นพระแม่ธรณีทำไมจิตรกรรมสองที่นี้จึงต่างกันทั้งที่อยู่ในสมัยที่ใกล้กันมากแล้วน่าจะใช้คำพีใกล้ๆกันเพราะไม่ใช่ช่างไม่มีสิทธิ์คิดไปเปลี่ยนแต่คุณดูว่าทำไมฟ้าแดดสูงยางเมื่อพันปีก่อนหน้านี้กับอันนี้ถึงเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกับอันนี้หึรอสีจะไปลอกที่ไหนมาเพราะว่าฟ้าแดดสูงยางนี่เป็นป่านะคุณอยู่กาฬสินธุ์ไม่มีทางลอกช่วยไปบอกหน่อยว่าเสียงดังมากใครก็ได้ช่วยไปบอกหน่อยว่าหนวกหูมากไม่มีสมาธิเรียนกันมันคือห้องเรียนไม่ใช่ห้องกีดการ์ดกันตัวอย่างของเรื่องที่แบบว่าเอาสยายผมเช็ดเท้าสามีอะมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องมาเมียใช่ไหมเรื่องมาเมียใช่ไหมมาเมียเป็นคนที่ไหนมาละแมงมาละแมงเป็นที่อยู่ของพ่ออะไรมอนมาละแมงเป็นเมืองมอนคุณแยกพม่า กับมอนให้ออกมอนนี่อยู่ตอนใต้ติดทะเลรัฐมอนเพราะฉะนั้นนี่คือขนบธรรมเนียมของพวกมอญซึ่งต่อมาพม่าก็เอาไปใช้ไม่ออกมาหรือเจ้าดาราอย่างเงี้ยตอนที่จารารัชกาลที่5ขึ้นมาเชียงใหม่ก็สยายพระเกศา
เช็ดพระบาทรัชกาลที่5เหมือนกันนี่คือขนบธรรมเนียมที่สืบมาในวัฒนธรรมจากมอญเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกมอญเนี่ยเขียนพุทธประวัติตอนนี้เนี่ยโดยกำหนดให้พระนางยโสธราหรือพิมพาเนี่ยสยายพระเกศาเช็ดพระบาทพระพุทธเจ้าด้วยตามธรรมเนียมมอญแล้วพวกที่อยู่ฟ้าแดดสูงยากเนี่ยเป็นพวกมอญโบราณใช้พุทธประวัติของมอญจึงทำให้งานศิลปะเนี่ยเป็นภาพการสยายพระเกศาเชิดพระบาทของพระพุทธเจ้าในขณะที่รัตนโกสินทร์ตอนต้นไม่ได้ใช้พุทธประวัติของมอญนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ได้มีการสยายพระบาทขอโทษสยายพระเกศาเชิดพระบาทแต่ว่าวัดคงคารามที่ราชบุรีเนี่ยเป็นแหล่งของพวกมอญที่อพยพมาตั้งแต่รัชกาลที่2ไงถึงแม้ว่านางจะเขียนพุทธประวัติเนี่ยตามขนบประมาณรัชกาลที่3และกันที่4เห็นไหมฮะแต่ก็ตัวประติมานิรมาณวิทยาของภาพเนี่ยใช้พุทธประวัติแบบมอญเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ช่างกำหนดมันอยู่ที่คัมภีร์กำหนดช่างกำหนดอะไรกำหนดคอมโพสิชันองค์ประกอบเขียนปราสาทราชวังเขียนเครื่องทรงเขียนอะไรแต่เนื้อหาของภาพคัมภีร์กับพระเป็นคนกำหนดช่างไม่มีสิทธิ์ไปกำหนดช่างจะต้องไปคุยกับพระก่อนว่ายังไงนะฮะเพราะเวลาคุณเขียนจิตรกรรมไทยประเพณีเนี่ยมันออกมาแล้วมันลุ่มลุ่มดอนดอนไงเพราะว่ามันไม่มีคนไปไกด์คุณว่าเวลาเขียนพุทธประวัติตอนนี้เนี่ยเนื้อหาหรือเรื่องราวเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงถ้าคุณจะให้ดีคุณจะต้องไปอ่านพุทธประวัติหรือชาดกตอนนั้นให้ละเอียดเลยแล้วออกมาเขียนไม่ใช่ไปคัดลอกภาพมาอย่างเดียวมันจะไม่ได้ฟีลเพราะว่าช่างเหล่านี้เนี่ยถึงแม้ว่าเขาอ่านหนังสือไม่ออกแต่เขาฟังเทศเขาคุยกับพระอธิบายให้เขาฟังแต่คุณไม่มีคนอธิบายให้เขาฟังมันทางหนึ่งที่เราจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยก็คือมาเรียนวิชาพวกนี้ที่อาจารย์อธิบายให้ฟังแต่ว่าเนื่องจากนักศึกษาเห็นว่าวิชาพวกนี้ไม่มีประโยชน์คือเขียนงานดีกว่ามันก็เลยปฏิปต่อกันไม่ได้ไงนึกออกมาเพราะฉะนั้นวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์วิชาทฤษฎีอะไรต่างๆเนี่ยมันมีไปเพื่อให้คุณเนี่ยเป็นแบบแผนหรือว่าเป็นวิธีคิดเนี่ยในการไปสร้างสรรค์งานซึ่งมันไม่มีใครที่คือซึ่งเราขาดรากที่ไปใกล้ชิดกับศาสนาขาดรากว่าทำในอดีตเนี่ยไปต้องนานแล้วนึกออกมานี่คือการที่เรารื้อฟื้นอดีตเนี่ยเรามาสอนให้อันนี้เป็นเศษของแผ่นหินพุทธบูชาจากกุชินารายกุชินะที่กาฬสินธุ์เป็นเรื่องอะไรเอ่ยมหาชนกรู้ได้ยังไงฮะเคยเรียนหรอรู้ได้ยังไงถึงว่าเป็นมหาชนกเก่งมากลอยลอยใช่ไหมทงถูกแต่เหตุผลผิดคำตอบเนี่ยถูกคือเป็นเรื่องมหาชนกแต่การให้เหตุผลผิดตอนผมเรียนนิติเนี่ยนะข้อสอบนิติศาสตร์เนี่ยอาจารย์เขาจะบอกว่าการให้เหตุผลคุณเนี่ยจะต้องถูกต้องคำตอบผิดเนี่ยไม่เป็นไรอาจจะได้คะแนนน้อยลงแต่เหตุผลต้องถูกต้องแต่ถ้าเหตุผลไม่ถูกต้องแต่คำตอบคุณฟุกถูกเนี่ยคุณไม่ได้คะแนนงั้นหลายคนจะมองว่านี่คือนางมณีเมขลาใช่ไหมถูกป่ะแล้วนี่คือพระมหาชนกลอยเทงเต้อยู่ใช่ไหมไม่ใช่คนล่างคือพระมหาชนกส่วนคนข้างบนคือนางศิวลีซึ่งเป็นชายาของพระมหาชนกตอนนี้คือตอนใกล้อวสานของเรื่องพระมหาชนกคือตอนที่พระมหาชนกเนี่ยตัดสินพระทัยไปไหนออกบวชรู้ได้ยังไงว่าออกบวชกนผมอะไรอีกถืออะไรถือไม้เท้าคล้ายๆไม้เท้าพระจีนใช่ไหมหรือแบบพวกหลวงจีนอะไรที่แบบนักกำลังภายในแล้วไปฟาดคนนู้นคนนี้อ่ะใช่ป่ะไม้เท้านี้เขาเรียกว่าขักขระ
ไว้สำหรับกระทุ้งเพื่อให้เกิดเสียงจะได้ไล่สัตว์มีพิษงูเงี้ยวเขี้ยวขอตะโขงตะขาบไปเพราะว่าสมัยก่อนบ้านเมืองมันเป็นป่าไม่มีถนนลาดยางแล้วก็ใช้ไล่สุนัขเพราะว่าหมาเนี่ยชอบมากัดพระเวลาบิณฑบาตนะฮะแม้นี่คืออุปกรณ์ของพระสงฆ์โบราณนะซึ่งในยุคหลังเนี่ยไม่ใช้แล้วในจีนญี่ปุ่นเกาหลียังใช้อยู่นะวันนี้คือตอนออกบวชแล้วพระนางสิวลีทุ่มพระวรกายลงไปร้องห่มร้องไห้ทำไมเรื่องของเรื่องก็คือว่าตอนพระมหาชนกออกบวชเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นภาพที่เก่าที่สุดของเรื่องมหาชนกตอนออกบวชนะอยู่ที่สถูปพาราหุตในประเทศอินเดียตอนพระมหาชนกออกบวชเนี่ยพระนางสิวลีขอตามไปด้วยพระมหาชนกไม่อยากขัดใจเกรงใจชายาเกรงใจมเหสีแต่ระหว่างที่ไปเนี่ยก็โดนติฉินนินทาว่าคนที่ออกบวชเนี่ยไม่ควรจะพกเมียมาด้วยมันเป็นเครื่องกีดขวางกันและกันเนี่ยออกใช่ไหมฮะคุณดูสิคนหนึ่งแต่งตัวเป็นพระอีกคนหนึ่งแต่งตัวเซ็กซี่มาอย่างเงี้ยทุกคนก็นินทาบทนี้พระมหาชนกเนี่ยเกรงพระทัยมเหสีมากก็เลยพยายามพูดให้มเหสีเนี่ยได้ฉุกคิดตลอดเวลาว่าการออกบวชแล้วมีคนตามมาด้วยมีชายาตามมาด้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ดีตัวอย่างเช่นที่พาราหุตเขายกตัวอย่างมานะฮะก็คือเมื่อเสด็จไปที่บ้านของช่างทำลูกศรเกิดอะไรขึ้นช่างทำลูกศรกำลังทำอะไรทำลูกศรทำยังไงเขาทำอะไรเขาเล็งอะไรอยู่หึเล็งอะไรเล็งให้มันตรงการเล็งให้มันตรงจะต้องทำยังไงไม่ใช่หรีตาทำยังไงเวลาคุณจะเล็งว่าอะไรตรงไม่ตรงอ่ะคุณต้องทำยังไงหลับตาข้างหนึ่งเพราะอะไรใช่เพราะตาทั้งสองข้างมันมองไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นอย่างม้าเนี่ยเวลาเขาเอาม้าไปเทียมรถเนี่ยเขาจะปิดตาข้างหนึ่งเพื่อให้ม้าเนี่ยมันโฟกัสไปทางเดียวกันเพราะฉะนั้นตาของมนุษย์ทั้งสองข้างมองไม่เหมือนกันนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณทำลูกศรแล้วคุณใช้ตาทั้งสองข้างเนี่ยลูกศรจะเบี้ยวแล้วพอเบี้ยวเมื่อยิงธนูออกไปเกิดอะไรขึ้นมันพลาดไม่ตรงตำแหน่งคนที่ทำก็จะขายไม่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงต้องเล็งลูกศรเนี่ยโดยมองโดยตาทีละข้างว่ามันตรงหรือเปล่าพระมหาชนกก็เลยบอกว่าทำอะไรอยู่เนี่ยทำไมตับตาทีละข้างก็บอกว่าอ๋อเวลาเล็งลูกศรอย่างนี้อย่างนี้พระมหาชนกก็บอกดูก่อนสิวลีเห็นไหมตาข้างเดียวเดี๋ยวย่อมดีกว่าสองข้างในการทำลูกศรก็เลยเป็นการบอกใบ้ว่าเธอไม่ควรมากับฉันแต่มันอาจจะลึกไปอันนี้ก็เหมือนกันเวอร์ชั่นสมัยอยุธยาวัดไลพระมหาชนกออกบวชคนไหนคือมหาชนกอันนี้คือมหาชนกกำลังบอกข้าราชบริพารว่าบวชแล้วจ้าแล้วองค์ไหนคือมหาชนกอีกองค์นี้รู้ได้ไงว่ากำลังออกบวชถือไม้เท้ากับถือตาลปัดขนาดใหญ่ไว้บังแดดออกบวชนะฮะไม่ตอนออกบวชเป็นตอนที่สำคัญที่สุดของมหาชนกนะตอนมณีเมฆขลาเนี่ยมันเป็นตอนสำคัญในช่วงรัตนโกสินทร์ในอดีตไม่ใช่ตอนสำคัญเพราะฉะนั้นภาพนี้เนี่ยเป็นตอนจุดพีคสุดของมหาชนกคือตอนที่มหาชนกเนี่ยเสด็จไปที่บ้านของคนเกี่ยวหญ้ามุงกระต่ายเอามาทำรองเท้าหรืออะไรเนี่ยแล้วหยิบหญ้านั้นมาแล้วก็บอกว่าสิวลีต่อไปนี้เราแยกทางกันเถอะแล้วก็ฉีกหญ้าขัดแคร่เลยนางก็เลยลงไปทุ่มตัวร้องไห้ร้องห่มพระมหาชนกก็เลยเดินจากไปแล้วคุณจะเอาตรงนี้ไปใช้ก็ได้ว่าเวลาจะเลิกแฟนก็พาไปร้านยิงเป้าบอกว่ายิงเป้าตาเดียวเนี่ยย่อมดีกว่าสองตานะปาลูกดอกตาเดียวเนี่ยดีกว่ามองสองตานะเวลาคุณปาลูกดอกคุณไม่แม่นใช่ไหมเพราะคุณมองสองข้างหรือเวลาคุณยิงปืนน่ะคุณมองสองข้างอ่ะมันไม่แม่นมันต้องมองด้านเดียวคุณก็ไปพาไปยิงปืนยิงเป้าร้านอะไรต่างๆแล้วก็ไปอ่างแก้วหยิบหญ้าแถวอ่างแก้วมาฉีกแควกเลยดูยากมั้ยสมัยนี้ส่ง SMS จบเลิกกันนะจบ